ไปนะครับเรามาทุก5ตีเข่านะครับ3 4 5 6 7 8ครับตีไปด้านหลังบ้างนะครับ2 3 4 5 6 7 8ครับส่งผ้าลอดใต้ขานะครับ3 4 5 6 7 8ครับส่งไปด้านหลังนะครับ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับคราวนี้เราจะโบกสะบัดไปทั้ง4ทิศเลยนะครับนี่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือท่าการออกกำลังกายด้วยผ้าขม้าท่าเดียวนะครับต่อไปเรามาออกกำลังกายด้วยผ้าขม้าท่าคู่นะครับท่าแรกนะครับเราจะส่งผ้าเปลี่ยนมือนะครับ1 2 3 4 5 6 78ครับเปลี่ยนสลับมือนะครับ1 2ตัวบิดตัวไปด้วยนะครับ3 4 5 6 7 8ครับดึงสลับซ้ายขวาครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับดีครับเตรียมเปลี่ยนผ้าครับดึงด้านหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับมาด้านหน้าบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเวียงสลับนะครับหมุนอีกครับ12เวียงซ้ายเวียงขวาแล้วหมุนครับ3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนผ้านะครับส่ง2มือคู่นะครับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเปลี่ยนท่านะครับต่อไปเป็นรับส่งด้านหลังนะครับหนึ่งสองสามผู้ออกกำลังกายทั้งสองคนจะต้องรู้ใจกันนะครับมีความสัมพันธ์กันว่าจะส่งซ้ายส่งขวานะครับหรือส่งด้านบนด้านล่างนะครับไปครับส่งด้านล่างด้านบนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเปลี่ยนท่านะครับต่อไปโยนรับส่งผ้ากันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือท่าการออกกำลังกายด้วยท่าคู่ของผ้าขาวม้านะครับสวัสดีครับท่านคงจะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในกีฬาภูมิปัญญาไทยที่สถาบันอาสมศิลป์นำมาเสนอและก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยตัวนี้ท่านไม่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ทั้งหมดในแต่ละวันไม้รำของไม้ตะพดมี12ไม้รำไม้รำของพลองมี12ไม้รำท่านอาจจะใช้ไม้ตะพดเพียงไม้รำเดียวทำกลับไปกลับมาให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 25-30 นาทีท่านก็ได้ออกกำลังกายครบถ้วนแล้วแต่สิ่งที่ท่านได้มากกว่านั้นคือท่านได้ทั้งกายทั้งใจอารมณ์สังคมสติปัญญาพร้อมๆกันนั้นได้ความภาคภูมิที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ยังสามารถรักษาภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรม
และก็รักษาสิ่งดีๆของไทยสืบไปสถาบันอสมศิลป์ขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ